จนความคิดนึกกับจิตที่เป็นอารมณ์มันรวมกันจิตมันรวมกับความคิดเป็นหนึ่งเดียวก็คืออยู่ที่คำบริกรรมภาวนาไม่แส่สายออกไปภายนอกกายไม่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาจากภายในกายของเราพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนความคิดนึกลมหายใจอารมณ์ต่างๆรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาลมคืออยู่ในอารมณ์เดียวจิตมันก็จะนิ่งๆว่างๆดิ่งลงสงบลงกายวาจาสงบจิตก็จะค่อยๆสงบเพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวเมื่อใจของเราความคิดนึกของเราสงบนิ่งดิ่งแล้วกายมันก็จะว่างๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรวมสติโทพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆจนพุทโธมันจางลงบางเบาลงลมหายใจค่อยบางลงเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆเหมือนกับพุทโธไปรวมกับลมหายใจสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าทำอะไรรู้ว่าบริกรรมภาวนาอย่างไรรู้ว่าความสงบมันเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรลมหายใจหายไปคำบริกรรมภาวนาหายไปแต่สติก็ยังอยู่สติเป็นตัวรู้เป็นตัวตามไปดูไปรู้อยู่ในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันรู้ในลมหายใจรู้ในความคิดนึกรู้ในเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นมาสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาที่มันเกิดขึ้นก็มีสติเป็นตัวตามดูตามรู้อยู่ในปัจจุบันกายเบาจิตเบากายว่างจิตว่างสติก็กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาความสงบที่เกิดขึ้นเพียงแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นเป็นคณิกะสมาธิก็ทำให้เราเห็นสิ่งที่เกิดในความสงบเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจิตมันก็จะฝึกตัวมันเองสติก็แค่ตามดูตามรู้ไม่ต้องไปกำหนดอะไรจิตมันจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจากความสงบเพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่มันก็จะค่อยๆสงบไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆเหมือนเราฝึกวานรที่เป็นจิตของเราจิตเปรียบเหมือนวานรที่มาจากป่าเราก็ใช้สติใช้สมาธิค่อยๆอบรมสั่งสอนจนวานรในจิตของเรานั้นมันเชื่องสงบชั่วครั้งชั่วคราวรู้อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสงบไปเรื่อยๆสงบจนรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสงบมีสติอยู่ตลอดเวลา
พยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องยกมาวิตกวิจารขึ้นมาเสียงก็สัตว์ว่าเสียงสัมผัสก็สัตว์ว่าสัมผัสธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในกายของเราภายในใจของเราก็ให้เรานั้นแค่มีสติเป็นตัวดูตัวรู้เท่านั้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเผลอสติก็พุทโธเกิดนิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงาหานอนพอเรารู้ตัวเราก็กำหนดที่อิริยาบถกำหนดที่เวทนาที่มันเกิดตัวดูตัวรู้เผลอหลับได้สติก็ตั้งต้นตั้งกายตรงๆบริกรรมภาวนาขึ้นมาใหม่การประพฤติปฏิบัติเผลอสติถูกนิวรณ์เข้าครอบงำบ้างไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเรามีสติเรามีความเพียรความหมั่นเราก็จะใช้ความรู้ใช้สัญญาของเราเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เป็นตัวนิวรณ์ที่ครอบงำเราเรามีความรักมีความพยาบาทเราก็พยายามทำใจเฉยๆทำใจว่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราไม่นานเราถูกความง่วงเหงาหาวนอนเขาครอบงำเราก็หาอุบายแก้ไขพยายามทำสติทำไว้ในใจว่าเราแก้ไขได้เรามีอุบายในการปรับปรุงแก้ไขความง่วงเหงาหาวนอนถ้าเราแก้ไขนิวรณ์ตรงนั้นได้เราก็จะไม่เกิดความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติสมาธิมีจริงไหมบุญกุศลนั้นเป็นอย่างไรทำแล้วจะได้อะไรมันก็ไม่ลังเลไม่สงสัยเพราะเราข้ามความรักความโกรธเราข้ามความง่วงเหงาหานอนมาได้เราก็ไม่เกิดความลังเลสงสัยมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติสุดท้ายตัวนิวรณ์ที่เป็นความเบื่อหน่ายคลายวางก็ไม่มากระทบเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติจนเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นอย่างแท้จริงภายในกายในใจของเราสงบแล้วเราก็วางใจไว้เฉยๆมีสติเป็นตัวกำกับจิตที่เป็นตัวรู้จิตที่เป็นตัวพิจารณาก็จะมีอุบายความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นบางทีก็เกิดขึ้นจากสัญญาก็ดีบางทีก็เกิดขึ้นจากปัญญาเพียงน้อยนิดก็ดีก็มีสติเป็นตัวรู้เป็นตัวกำกับคณิกะก็มาอุปจาระก็ผ่านไปจนเมื่อสติมันเต็มรอบยกจากสมถะเป็นวิปัสสนามันก็จะเกิดตัวปัญญาขึ้นมาขอให้เรามีสติสัมปชัญญะเป็นตัวกำหนดดูกำหนดรู้มันจะไปไหนก็ตามไปตามไปดูตามไปรู้ตามไปพิจารณาทำไมกายสงบวาจาสงบจิตมันสงบดิ่งนิ่งว่างมันถึงไปพิจารณาตรงนั้นไปพิจารณาตรงนี้เพราะภายในกายในใจของเรานั้นมีลักษณะนิสัยเป็นจริตในการประพฤติปฏิบัติจริตที่หน่อเนื่องอยู่ในใจในกายของเราจริตมี6อย่าง6ชนิด6ประเภทเ
แต่เราต้องใช้กรรมฐานถึง40ชนิดในการทำสติทำสมาธิเพื่อแก้ไขจริตต่างๆของเราให้เรานั้นเกิดความสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรรมฐาน40จึงเป็นตัวแก้ไขจริตต่างๆ6ลักษณะนิสัยของเราโลภจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธจริตศรัทธาจริตจนสุดท้ายวิตกจริตเป็นจริต6กรรมฐานก็มีตั้งแต่อสุภะกรรมฐานมีอนุสติ10อสุภะ10กสิณ10สิ่งเหล่านี้จะคอยแก้ไขปรับปรุงในจริตเหล่านั้นในตัวของเราบางคนก็มีจริตแค่อย่างเดียวอยู่ในกายของเราบางคนก็มีจริตอยู่2ชนิดภายในกายในใจบางคนก็มี3จริตบางคนก็มี4จริตเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้รู้จริตนิสัยของเราเราเป็นคนโลภจริตหรือเปล่าเราเป็นคนที่มีพุทธจริตหรือมีศรัทธาจริตหรือเปล่าเรามีโมหจริตเกิดขึ้นเป็นประจำไหมหรือว่าเราเป็นคนที่มีโทสะจริตอยู่เนืองนิดก็ให้เราพิจารณาดูจิตที่ว่างความคิดนึกต่างๆที่วางลงตัวรู้ก็จะพิจารณาขึ้นมามีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาโลภจริตเป็นคนโลภเราก็ต้องฝึกจาคะการให้การสละออกถ้าเรามีโมหะก็ลองพิจารณาอสุภะกรรมฐานดูเพื่อให้ละในความหลงรูปหลงนามหรือถ้าเรามีโทสะเราก็ลองพิจารณาอนุสติอนุสติ10ประการ10ข้อในการเจริญกรรมฐานถ้าเราเป็นพุทธจริตเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้มีปัญญามากก็ให้เราลองพิจารณาในมรณสติดูเห็นให้แจ้งแทงให้ตลอดในความเป็นจริตของเราลองพิจารณาดูหรือถ้าเรามีศรัทธาจริตในการประพฤติปฏิบัติศรัทธาต่อข้อวัดหลงในศรัทธาจนไม่เกิดปัญญาก็ให้เราพิจารณาพยายามตั้งใจถ้ามันยังไม่สงบก็อย่าไปทิ้งพุทโธอย่าไปทิ้งลมหายใจหลักอานาปานสติเป็นหลักที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาตั้งแต่ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะวัย7ขวบพระองค์ทรงทำสมาธิโดยพิจารณาลมหายใจเห็นในความเปลี่ยนแปลงไปของโลกเห็นในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็มาใช้ตรงนี้ในการทำความเพียรความหมั่นของเราเราเพียรหมั่นในการประพฤติปฏิบัติ7วันมาวัดครั้งหนึ่งมาเอาเป็นเหตุมาเอาเป็นปัจจัยมาทำให้เป็นนิสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างมันก็ได้อยู่ตลอดเวลาเราได้ไปเราก็สละออกได้บุญได้กุศลไปแล้วก็สละความโลภความโกรธความหลงไปได้ค่อยๆเปิดประตูปัญญาในหัวใจของเราเพราะเราอยู่โดยธรรมชาติเราก็มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาในกายในใจของเราเรามาประพฤติปฏิบัติข้อวัดเรามาทำความเพียรความหมั่นตามหลักในการทำกรรมฐานมีกฎระเบียบต่างๆมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเราเข้ามาสมาทานศีลวิรัติงดเว้นสิ่งต่างๆสละภายนอกสละภายในเพื่อน้อมนำสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของกายเราจิตเราเรียกว่าประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัยอุปนิสัยจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นนิสัยโดยธรรมชาติของเราจากที่เผลอสติก็มีสติเพิ่มขึ้นจากการที่เราทำนู่นทำนี่โดยคิดต้องวิรัติโดยคิดว่าต้องงดเว้นมันก็จะไม่คิดมันก็จะไม่ทำโดยอัตโนมัติมันก็จะประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมชาติยืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นธรรมชาติประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปสม่ำเสมอมีความเพียรความหมั่นเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นในที่สุดเป็นปัญญาที่เกิดมีในธรรมชาติเป็นธรรมะที่อยู่ในตัวของเราธรรมะในธรรมชาติที่อยู่ในตัวของเราเราก็จะเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงไปในโลกเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันตั้งอยู่สิ่งที่มันแตกดับไปเป็นธรรมดาเราจึงว่าต้องประพฤติปฏิบัติทำเป็นประจำเริ่มจาก7วันครั้งหนึ่งแล้วก็ทำจนเป็นนิสัยทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันก็เป็นทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงก็เป็นทุกนาทีทุกนาทีก็เป็นทุกวินาทีสุดท้ายก็ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเห็นในลมหายใจเข้าเห็นในลมหายใจออกเข้าใจในลมหายใจเข้าออกของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติทำข้อวัดทำความเพียรความหมั่นให้เป็นประจำจากที่เหมือนจะถูกบังคับจากจะเหมือนจะมีกรอบก็ทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยว่างเมื่อไหร่ก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้คิดนึกดื่มทำกบฉันทานอาหารก็ภาวนาได้จากนิสัยก็เป็นอุปนิสัยไปจนเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของตัวเราถ้าเราทำไปในใจอย่างนี้คิดอยู่นึกอยู่เข้าใจอยู่อย่างนี้การประพฤติปฏิบัติของเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีหลักในการภาวนามีความรู้ในความภาวนามีความเห็นในการภาวนาทุกอิริยาบถเราก็ภาวนาไป
ทุกการภาวนาก็มีสติเป็นตัวกำกับอยู่ตลอดเวลาจนในท้ายที่สุดเราก็ยกระดับจิตของเราให้อยู่เป็นธรรมชาติให้เข้าใจในธรรมชาติรู้ในอริยสัจ4ว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นหนทางดับทุกข์เมื่อหมดทุกข์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกข์มันต้องมีเหตุเหตุมันเกิดขึ้นก็ต้องมีวิธีดับที่เหตุพอเหตุหมดแล้วผลของการดับมันเป็นอย่างไรนั่นคือหลักในอริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ทรงมาชี้แจงมาอธิบายให้เราเข้าใจมันมีทุกข์เพราะเหตุอะไรทำอย่างไรจะไปดับเหตุได้เหตุมันเกิดขึ้นผลที่ตามมาถ้าเราดับที่เหตุได้มันก็ไม่เกิดผลพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธร้อนก็รู้หนาวก็รู้กำหนดรู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยไม่คิดมากไม่นึกมากแต่ว่าทำให้มากทำไปเรื่อยๆทำอยู่ตลอดเวลาหลับไปตื่นมาได้สติก็ทำต่อไปภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาให้มันเกิดขึ้นภาวนาให้มันมีขึ้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจวันคืนล่วงไปล่วงไปสังขารขันก็เรามีความเสื่อมไปเรื่อยๆพยายามใครที่เผลอสติคิดเผลอสติส่งความคิดนึกไปนอกกายก็ดึงกลับมาดึงกลับมาไว้ที่กายแล้วก็พิจารณาว่าทำไมจิตมันถึงส่งไปข้างนอกมันมีช่องทางไหนมันมีหนทางไหนถึงได้ทำให้ความคิดนึกของเราเผลอออกไปในเมื่อเราทำสติไว้ดีแล้วเอาสติกำกับความคิดนึกอยู่ทำไมความคิดนึกมันถึงออกไปทำไมมีความรู้สึกต่างๆมันยังเกิดขึ้นมันยังผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ลองพิจารณาดูความปวดความเมื่อยเวทนาที่มันเข้ามามันสมเหตุสมผลที่มันเกิดขึ้นไหมเราทำสมาธิมาครึ่งชั่วโมงทำไมเหมือนกับทำสมาธิมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกายมันเหนื่อยล้าเวทนามันมาแล้วหรือมันเป็นเพียงขันธมารที่มาสกัดกั้นในการทำความเพียรความหมั่นของเราทำไมเราดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคุยกับเพื่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีเวทนาแต่เรามาทำสมาธิเจริญสติภาวนาเพียงชั่วครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเราจึงมีเวทนามากมายขนาดนี้เวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็มีอึดอัดขัดเคืองร้อนรุ่มลังเล
ทำไมเวทนามันถึงมาอยู่ในใจของเราบางคนเฉยๆบางคนจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันจริงไม่จริงก็พิจารณาดูเอาสติกำกับลองพิจารณาดูสงบไปแล้วทำไมมันยังคิดอีกสงบไปแล้วทำไมยังมีอารมณ์ค้างๆอยู่อีกทำไมเรานั่งนิ่งถึงไม่เวทนามากยิ่งมีเวทนาเกิดขึ้นกับกายมากเท่าไหร่ยิ่งมีเวทนาเกิดขึ้นกับใจของเรามากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเราอยู่ใกล้ปัญญามากเท่านั้นเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาที่เราจะใช้ปัญญาแก้ไขเป็นตัวที่เสริมสร้างบารมีของเราวิริยะบารมีขันติบารมีเราออกบวชเนกขัมมะบารมีแล้วเรามาตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วเรากำลังทำวิริยะบารมีกับขันติบารมีเพื่อให้เกิดปัญญาบารมีของเราสะสมไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทโธคิดนึกอะไรส่งจิตไปก็พุทโธเอาพุทโธกลับมาดึงพุทโธไว้อารมณ์ที่มันเสสายออกไปก็เอาไว้ที่พุทโธเวทนาความปวดความเมื่อยที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้แล้วก็พุทโธไว้ปวดขาก็พุทโธปวดเอวก็พุทโธปวดไหล่ก็พุทโธปวดคอก็พุทโธบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้ของเรารู้ว่าเรากำลังนั่งกายตรงดำรงสติเป็นองค์พระขัดสมาธิกายตรงหน้าตรงอยู่ตลอดเวลานิ่งๆว่างๆอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางร้อนก็รู้หนาวก็รู้ปวดเมื่อยก็รู้ง่วงหนาวหาวนอนก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางลงไม่ต้องยกมาวิตกวิจารณ์เอาแค่ตัวดูตัวรู้มีสติก็พอพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทพุทโธตามลมหายใจไปหายใจยาวก็พุทโธยาวๆหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆให้พุทโธกำกับลมหายใจตามลมหายใจของเราไปพุทลมเข้าโธลมออกจนพุทโธไปรวมกับลมหายใจของเราพิจารณาดูพยายามตั้งใจให้เราพิจารณาเราทำสมาธิมามีความก้าวหน้าบ้างไม่ก้าวหน้าบ้างก็ลองพิจารณาดูพยายามตั้งใจให้เราเห็นในจริต
ลักษณะนิสัยของเราวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ก็ต้องรู้ถ้าพรุ่งนี้ไม่รู้ก็มารื่นรู้ต้องพยายามหาจริตลักษณะนิสัยของเราพระพุทธองค์ท่านก็ทรงเพ่งทรงเล็งเห็นผู้ที่จะบรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมตามจริตนิสัยของผู้ฟังเจ้าตัวอาจจะไม่รู้แต่พระพุทธองค์รู้ทุกเช้าพระองค์ก็จะทรงเล็งขายพยานตามดูตามรู้ที่จะประพฤติธรรมผู้ใดที่สามารถบรรลุธรรมได้พระองค์ก็จะไปทรงโปรดด้วยวิธีการต่างๆตามสถานที่ต่างๆให้ดูให้รู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมตามจริตนิสัยของผู้ที่จะบรรลุธรรมเอาละการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ให้เรานั้นพิจารณากายในปัจจุบันว่าในขณะนี้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆของเรานั้นวางอยู่อย่างไรอารมณ์ความคิดเป็นอย่างไรเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเรานั้นเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณาดูเห็นในเวทนาในปัจจุบันเห็นในความคิดนึกในปัจจุบันรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆนึกถึงเมื่อตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเริ่มต้นภาวนากายเป็นอย่างไรความคิดนึกนั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ตอนเริ่มประพฤติปฏิบัตินั้นวางอยู่อย่างไรนึกย้อนไปย้อนมาให้เรารู้ให้เราดูให้เราเข้าใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในกายในวาจาใจของเราว่าเรามาทำความเพียรความหมั่นให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างมีความก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังในการประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วรู้เห็นแล้วก็ทำไว้ในใจว่าเราจะเอาตรงนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยคอยแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่จะประพฤติปฏิบัติให้มีความเจริญก้าวหน้าบิบุญกุศลเกิดขึ้นให้เป็นสัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาต่อไปจากนั้นค่อยๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถอนจิตขึ้นมาไว้ที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาตั้งกายตรงๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถยินดีไม่ยินดีหรือว่าเฉยๆเวทนาคลายหายไปอารมณ์จิตนั้นเป็นอย่างไรความรู้สึกนึกคิดนั้นพอเคลื่อนกายมันส่งไปหรือมันยังคงทรงอยู่ภายในกายของเราแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติตามรอยของพระศาสดาจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตา
เพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจอุทิศหรือร่วมอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการทำบุญทำกุศลเจริญสติสมาธิภาวนาจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถสัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนั่งตามสบายโยมมีเวลาอีก10นาทีเนาะใครยังไม่มีที่นอนบ้างมีไหมครับมีที่นอนหมดแล้วเหรอใครคิดถึงที่นอนแล้วบ้าง ไม่มีใครคิดถึงที่นอนใครอยากจะไปนอนไหมครับคืนนี้ใครจะไม่นอนบ้างดีโยมจะได้ไม่ต้องตื่นพอไม่ได้นอนใช่ไหมพอไม่นอนก็ไม่ต้องตื่นโยมว่าระหว่างการนอนกับการตื่นอันไหนเป็นภาระกว่ากันฮะตื่นเป็นภาระกว่าใช่ไหมเพราะตอนนอนไม่ต้องระวังหน้าผมเราไม่ต้องระวังแต่พอตื่นมาเป็นยังไงโยมต้องระวังหน้าตาแล้วมันคงที่อยู่หรือเปล่านะครับอีกกี่วันอีก2วันจะถึงวันวิสาขบูชาในความเป็นสากลเขาให้วันวิสาขบูชาสำคัญที่สุดเป็นวันวิสาขบูชาโลกนะครับแทบทุกวัดอย่างที่หลวงพ่อโอภาสท่านเทศท่านก็จะบอกว่าเขามีจัดเทศกาลวิสาขะสัปดาห์วิสาขะแทบทุกวัดจะมีหมดโยมบางคนก็ถือโอกาสวันวิสาขะมาประพฤติปฏิบัติเรามาประพฤติปฏิบัติในวันวิสาขะเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระศาสดาของเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาในทางจิตวิญญาณศาสนาพุทธพุทธเจ้าเป็นพ่อใครเป็นแม่รู้ไหมโยมถ้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อฮะใครเป็นแม่ธรรมะใครว่าธรรมะเป็นแม่แล้วกินนมที่ไหนไปหาคำตอบเอาเมื่อกี้ตอนอยู่ที่ตรงมณฑปพิธีใครฟังธรรมแล้วไม่หลับบ้างฟังได้ฟังหลวงพ่อโอภาสท่านแสดงธรรมไหมครับ
ใครไม่หลับอาตมาหลับนะนั่งข้างๆหลวงพ่อเฟลินก็ยังหลับได้นะครับท่านพูดถึงเรื่องหนึ่งอาตมาก็เอามาสอนโยมท่านพูดถึงจริตรู้จักจริตไหมโยมโยมผู้หญิงรู้จักจริตไหมรู้ไหมรู้เนาะใครถูกเขาด่าว่าดัดจริตไหมล่ะจริงๆคำว่าดัดจริตเป็นคำทางธรรมนะคนเรามีจริตแค่6อย่างพระพุทธองค์ทรงสอนจริตแค่6อย่างมีโลภจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธจริตศรัทธาจริตแล้วก็วิตกจริตจริต6อย่างในตัวเราไหนใครพิจารณาแล้วเรามีครบเลยไหนใครมีโลภจริตใครมีความโลภมีไหมเคยโลภไหมเวลาไปพิจารณาอาหารที่โต๊ะที่โรงอาหารมีความโลภไหมโยมมีไหมรู้ได้ยังไงว่ามีความโลภเพราะมันเหลือใช่ไหมโดยเฉพาะพระนี่เหลือเยอะมีโมหะจริตเคยหลงไหมหลงในรูปหลงในรสหลงในกลิ่นหลงในเสียงหลงในสัมผัสหลงในธรรมอารมณ์เคยหลงไหมโยมใครหลงรูปตัวเองใครหลงรูปคนอื่นมีตั้งแต่ขั้นพุทธกาลนะอาตมาเชื่อว่ามีใครมีโทสะจริตเป็นคนมักโกรธนิดๆหน่อยๆก็โกรธเรานั่งสมาธิอยู่เพื่อนขยับตัวนิดหนึ่งจิตมันแวบแล้วจะขยับไปไหนจะทำอะไรมันโกรธขึ้นมาแป๊บเดียวพุทธจริตเคยได้ยินไหมเป็นผู้มีปัญญามากพูดชี้แจงแถลงไขข้ออัดข้อธรรมนิดเดียวรู้หมดแต่พวกนี้พอมีความรู้ก็จะเกิดตัวตนขึ้นมาเป็นทิฏฐิเป็นมานะขึ้นมาก็ต้องแก้ไขศรัทธาจริตรู้จักศรัทธาจริตไหมเขาบอกบุญที่ไหนก็ไปโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเลยเขาพาไปไหว้จอมปลวกก็ไหว้เขาพาไปไหว้พระพิฆเนศก็ไหว้แหมช้างสีชมพูนี่สวยจริงๆฉันก็ไหว้ผ่านไปสีลมเจอเจ้าแม่กาลีแดงแดงฉันก็ไหว้ศรัทธาเต็มเปี่ยมไปหมดศรัทธาจริตอันสุดท้ายวิตกจริตวิตกไม่ยอมอาตมาเชื่อว่าโยมหลายคนวิตกนั่งอยู่ข้างล่างพอเขาบอกว่าต้องขึ้นมาทำวัดข้างบนวิตกแล้วฉันจะนั่งตรงไหนอาตมาไม่วิตกไม่วิตกเลยโยมเพราะอะไรฉันมีที่นั่งของฉันตรงนี้แล้วฉันไม่วิตกเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเราแต่พระพุทธองค์ทรงบอกวิธีแก้40วิธีรู้จักกรรมฐาน40ไหมอนุสติ10อสุภะ10มรณะสติกสิณ10เคยได้ยินไหมอาตมาท่องให้ไม่หมดหรอก40ข้อตัวเรามีแค่6อย่างแต่พระองค์ทรงบอกวิธีแก้ไขตั้ง40วิธีที่เราสอนกันเป็นประจำก็คืออานาปานสติให้เรามีกำหนดรู้ในอิริยาบถเป็นสติปัฏฐาน4ก็คือเวทนาที่มันเกิดจากการยืนเดินนั่งนอนสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับตัวเราเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็มาปฏิบัติบูชาหลวงพ่อท่านก็บอกว่าหลวงพ่อโอภาสท่านก็บอกว่าอะไรมันก็ไม่เท่ากับการประพฤติปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานั้นก็คือการเอาตัวของเรานั้นมาเป็นต้นทุนเหมือนโยมเนี่ยเอาตัวมาเป็นต้นทุนการใส่บาตรการให้ทานนั้นเอาสิ่งภายนอกเป็นต้นทุนพอเรามาวิรัติงดเว้นรักษาศีลเสร็จเราก็เริ่มเอากายของเราเอาใจของเรามาเป็นต้นทุนแต่พอเราปฏิบัติปุ๊บมันลงทุนทั้งหมดเลยเพราะอะไรเขาบอกพอนั่งสมาธิต้องตัดสิ่งต่างๆตัดบ้านได้ไหมตัดลูกหลานได้ไหมตัดภาระหน้าที่การงานได้ไหม
ส่วนใหญ่ตัดไม่ได้เพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงยังไม่ต้องตัดโยมแค่วางไว้ก่อนวางกระเป๋าไว้ก่อนได้ไหมไหนใครเมื่อกี้นั่งสมาธิอุ้มกระเป๋าไว้ที่ตัวบ้างมีไหมกลัวหายทำใจได้ไหมว่าลืมตาขึ้นมาถ้ามันหายก็ช่างมันได้ไหมโยมเคยมีโยมเขานั่งสมาธิที่อุโบสถแก้วเขาวางโทรศัพท์เขาวางกระเป๋าตังค์ไว้ก่อนเป็นโยมผู้ชายเอาโทรศัพท์วางทับไว้นั่งสมาธิไปก็เหลือบตามาดูโทรศัพท์กลัวโทรศัพท์หายนั่งไปนั่งไปลืมตาสักพักตามันลืมไม่ขึ้นโยมมันสับอย่างนี้ปั๊บพอหมดเวลาชั่วโมงหนึ่งได้ยินเสียงกระดิ่งกิ้งพระแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปก็เหลือบเห็นโทรศัพท์แต่พอหยิบกระเป๋าตังค์นี่ใจหายแวบเลยโยมเพราะอะไรในกระเป๋าตังค์มันหายหมดเลยมีขโมยโยมขโมยไปเสร็จแล้วก็มาเจออาตมาเขาบอกว่าตอนแรกก็โกรธแช่งเลยนะเขาบอกแช่งเลยอยู่ในโบสถ์นี่แช่งเลยค่ะเอาไปนี่ให้ตายเลยเสร็จแล้วพอออกมานอกประตูโบสถ์มันก็เอาแต่ตังค์ไปเนาะมันไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปแต่ตังค์มันเยอะกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์แค่หมื่นกว่าบาทแต่ตังค์ในกระเป๋ามันมีเช็คของขวัญด้วยมันเอาไปด้วยเสร็จแล้วพอไปขึ้นรถก็นึกขึ้นได้ว่าสงสัยตอนที่เราตั้งจิตอธิษฐานก่อนจะทำสมาธิเราจะแบ่งบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรคงจะเป็นเวรกันมาหลายบาทที่พูดให้ฟังนี้ไม่ใช่อะไรให้บอกวิธีทำใจเพราะเดี๋ยวลงไปรองเท้ามันจะหายบ้างมันจะไม่อยู่อาตมาเคยโยมรองเท้าอาตมาเป็นรองเท้าเหมือนคารวาสลูกศิษย์เขาซื้อถวายลงไปข้างล่างตอนละมาเราถอดเป็นคู่รองเท้ามันต้องเป็นคู่ใช่ไหมแต่พอลงไปมันเป็นขี้โยมอีกข้างหนึ่งไปอยู่ข้างๆแล้วมันก็ถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมมากเราก็บ่นเลยเราคงจะมีกรรมตอนนี้ก็เลยมาถอดไว้ตรงหัวบันไดก็มันนึกขึ้นอีกว่าถ้าเกิดโยมผู้หญิงอายุเยอะๆเขาเดินลงไปแล้วเขาสะดุดรองเท้าเราตกบันไดหัวแตกตายทำยังไงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปริโภชกังวลเพราะนั้นการทำสมาธิการเจริญภาวนามันต้องวางก่อนเหมือนโยวางกระเป๋าอะโยวางปุ๊บโยวางแต่ภายนอกแต่ภายในมันยังผูกอยู่อาตมาเคยเล่าให้ฟังในพรรษามีโยมอยู่คนหนึ่งเขาเป็นโยมอยู่ที่อุบลเคยฟังไหมยังไหนในพรรษาที่แล้วใครมาวัดบ้างเข้ามาถือศีล8ศีลอุโบสถที่วัดอาตมาพรรษา2ไปอยู่ที่วัดป่าช้าบุ่มแมลงโยมฝนตกตกแรงมากเสร็จแล้วเขาก็นั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิอาตมาไปเดินจงกรมโยมเขาก็มาถามมหาอาตมาว่าครูบาเขาเรียกครูบาข้าน้อยขอลาศีลเมืองบ้านเดบออาตมาผู้วิสาให้เป็นนะเราก็ถามว่าทำไมอ่ะฝนตกตกอย่างนี้จะลาศีลกลับบ้านไปทำอะไรโอ้ยกบเขียดมันออกมาแล้วไม่รู้เขาบอกไม่รู้ว่าสามีที่บ้านจะมาเก็บขบเก็บเขียดหรือเปล่ามันจะเมาหลับหรือเปล่าแต่มาบอกโยมมาวัดทั้งทีฝนมันตกเนี่ยถ้าลาศีลไปเก็บผ้าก็ว่าไปอย่างไอ้นี่ลาศีลไปเก็บกบเก็บเขียดโยมธรรมาก็บอกว่าไม่ลาให้หรอกแกก็มองหน้าเราก็ไม่ลาธรรมาไม่ลาแต่ในใจโยมรู้ไหมสารภาพตอนนั้นให้ศีลไม่เป็นโยมบรรษาสองรู้แต่ข้อปานาข้อเดียวปานาติปาตาเวรมณีก็ไม่ให้พอเช้ามาแกก็ศีลอุโบสถอ่ะเนาะแกก็อัตโนมัติ5:30ทำวัดเสร็จแกก็กลับบ้านมาแล้วก็ตอนเช้าแกก็เอาอาหารมาถวายทวนตาจังหวัดเขาจะใส่ข้าวเหนียวอย่างเดียวที่อุบลกับข้าวตามมาทีหลัง
เราก็เห็นแล้วแกเอาหม้อแกงมาถวายเลยมีกบมีเขียดเราก็คิดในใจอาจารย์สามองค์ข้างหน้าก็ตักหมดหม้อเลยโยมเราก็นึกขึ้นมาอีกนี่ถ้าขออภัยนะถ้ากูให้ลาเมื่อคืนเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านี้ขำๆโยมขำๆเนี่ยเป็นพระนะโยมความโลภไม่ทันมันถ้าเมื่อคืนไอ้นี่คิดจริงๆนะถ้าเมื่อคืนนี้เราให้ลาศีลนะมันคงจะได้กบได้เขียดเต็มหม้อกว่านี้เหลือถึงเราแล้วก็มองสามองค์ข้างหน้าทำไมมีพระอยู่แค่ห้าองค์อีกสององค์ไม่ได้กบได้เขียดสักขาเลยทำกันได้พอเราไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติถึงเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างอะโยมมันเป็นไปอัตโนมัติการที่โยมมานั่งตรงเนี้ยมันเป็นกรรมรู้จักกรรมใช่ไหมเราเข้าใจว่ากรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่จริงๆมันเป็นกรรมโยมกรรมที่ทำร่วมกันมาใช่ไหมโยมบางคนอาตมาเชื่อว่านั่งสมาธิไปไม่ถึง10นาทีอยากจะลุกออกไปข้างนอกมันร้อนไหมมันรำคาญตัวเองมันหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองแต่เราทำกรรมร่วมกันมาเคยเป็นปลาข้องเดียวกันโยมไอ้ขั้นจะลุกไปก็จะกลายเป็นจิ้งจกยึ้งไปกวนคนอื่นเสียกิริยาเพราะนั้นถือว่าเป็นกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกัลยาณมิตรก็คือทำให้ทำสมาธิได้ถึง40นาทีเอาเป็นว่าเอาไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ชันชัยขึ้นมาอยู่ให้ถึงวันวิสาขะวันวิสาขะนั้นสำคัญกับเราเพราะอะไรโยมเป็นวันเกิดของพ่อทางจิตวิญญาณของเราวันเกิดของเราก็คือวันที่เราเกิดแต่วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราเกิดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกแล้วเรามีชีวิตอยู่ทุกวันก็เพื่อทำสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะนั้นอาตมาก็อำนวยพรให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิดโยมรักษาสุขภาพแล้วก็ลงบันไดไปได้โยมเดี๋ยวพระจะตามลงไป